อข่าวโดยสำนักข่าว INN9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันการซื้อขายที่ดินถูกต้องตามกฎหมายค่ะไล่ให้ยุทธพงศ์ไปถามพ่อย้ำไม่เอื้อประโยชน์ใครโวลงพื้นที่อีสานแล้ว11ครั้งแม้คนไม่ชอบแต่ต้องมีโครงการทั่วถึงค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงกรณีการซื้อขายที่ดินของพ่อตนเองที่ถูกนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยตั้งข้อสังเกตการชี้แจงที่มาของรายได้ที่ผิดปกติโดยระบุว่าตนเองได้ชี้แจงที่มาของรายได้ตั้งแต่สมัยเป็นผู้บัญชาการทหารบกและการเป็นนายกรัฐมนตรีถึง2ครั้งส่วนการที่บอกว่าการขายบ่อตกปลานั้นชี้แจงว่าเป็นคลองสาธารณะไม่ใช่บ่อในที่ของพ่อตนเองส่วนการซื้อขายพ่อของตนเองได้ขายในปี2556ซึ่งขณะนั้นราคาที่ดินเป็นไปตามราคาตลาดและประเมินสูงขึ้นอาจเป็นเพราะเป็นพื้นที่ติดกับถนนและในขณะนั้นพ่อตนเองก็ไม่ได้แก่มากตามที่ถูกกล่าวหาค่ะส่วนการกล่าวหาว่าพ่อไปให้สัมภาษณ์สื่อนั้นก็ไม่ทราบถ้าอยากรู้ต้องไปถามพ่อไปถามกับพ่อตนเองซึ่งตอนนี้ท่านก็ไม่อยู่แล้วทางนี้ก็เป็นเรื่องของการตกลงการตนเองก็ไม่ได้รู้จักกับคนที่มาซื้อแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเอื้อประโยชน์กับใครและในขณะนั้นตนเองก็ไม่ได้สัญญาอะไรไม่รู้ว่าตัวเองจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีจึงอย่าพูดให้เกิดความสับสนเพราะรู้ว่าคนไม่เข้าใจอะไรยากๆอยู่แล้วส่วนประเด็นที่บอกว่าการที่ตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีคนอีสานเดือดร้อนยากจนและอยากให้รีบออกไปนั้นยืนยันว่าตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีตนเองลงพื้นที่ในภาคอีสานแล้ว11ครั้งถึงแม้คนอีสานจะไม่ชอบแต่ตัวเองก็ไปเพื่อนำเงินไปลงทุนทำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันค่ะทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมนะคะพอใจกับการอภิปรายครั้งนี้ค่ะที่ยุทธพงศ์อภิปรายเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มบอกแฮชแท็กยุทธการเอารุ่นรุ่งได้เกิดขึ้นแล้วค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าตนรู้สึกพอใจกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีหลายบุคคลโดยมีคุณพลคนสำคัญคือนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.จังหวัดมหาสารคามที่ได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขสัญญาร่วมทุนการบริหารและการดำเนินการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกและกลุ่มทุนเดิมหรือไม่อย่างไรเพราะทำให้รัฐขาดรายได้ที่ควรจะได้รับเพราะถ้าหากเปิดให้มีการประมูลก็จะมีเอกชนที่สนใจเข้าสู้ราคาจะทำให้รัฐได้รับประโยชน์จากการประมูลมากขึ้นค่ะและการที่คณะรัฐมนตรีในยุคคสช.มีมติให้บริษัทเดิมเป็นผู้บริหารโดยดำเนินการตามสัญญาเดิมและเพิ่มระยะเวลาเป็น50ปีนั้นถือได้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์อันมีเจตนาที่ซ่อนเร้นแอบแฝงหรือมีการตอบแทนอะไรบางอย่างต่อเนื่องกันหรือไม่การอภิปรายเพิ่งเริ่มต้นนี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มแฮชแท็กยุทธการเอารุ่นรุ่งได้เกิดขึ้นแล้วจึงรอเพียงแค่เวลาที่จันทร์โอชาดับเท่านั้นค่ะด้านนายศิระเจนจาคะส.ส.จังหวัดกรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐตำหนิการอภิปรายไม่ไว้วางใจของนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยกรณียกการซื้อขายที่ดินของบิดาพลเอกประยุทธ์มาโยงว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจค่ะของเจ้าสัวและใช้สรรพนามเรียกพลเอกประยุทธ์ว่าคุณประยุทธ์ตลอดการอภิปรายว่าเป็นการอภิปรายที่ไม่สร้างสรรค์วนเวียนซ้ำซากไร้มารยาทไม่มีสัมมาคารวะวุฒิภาวะต่ำและขาดจริยธรรมของผู้แทนปวงชนชาวไทยมีการพาดพิงไปถึงบุตรของนายกรัฐมนตรีทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองนายศิระกล่าวว่าส่วนตัวคิดว่ามาตรฐานการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนั้นต่ำมากค่ะด้านของสาธารณสุขนะคะประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายยืนยันไทยยังไม่เข้าสู่ระยะที่3ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวภายหลังการร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ประกาศให้โรคโควิด-19
เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ขณะเดียวกันยอมรับว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีความกังวลว่าประชาชนจะตื่นตระหนกหากมีการประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมจำเป็นต้องประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้ยังอยู่ในระยะการระบาดระดับ2ไม่ใช่ระดับ3ตามที่มีกระแสข่าวปรากฏในสื่อต่างๆด้านประเทศเกาหลีใต้ค่ะล่าสุดทหารติดเชื้อ11รายยอดป่วยสะสม833รายเพิ่มขึ้น231รายใน24ชั่วโมงอิหร่านยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น12รายและติดเชื้อ47รายซึ่งประเทศใกล้เคียงกับอิหร่านอย่างคูเวตบาเรนและอัฟกานิสถานพบผู้ติดเชื้อเป็นครั้งแรกแล้วเช่นกันค่ะจบการเสนอข่าว 19:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN